น้องโพนะบอกบ้านน้องโพทางห้าหมู่เลยเนาะจ้าน้องโพห้าหมู่จ้าลูกกับไผ่นี่ลูกเคยคนนี้เราเนี่ยจ๋าพ่อใหญ่กำปั่นเลยนี่พ่อใหญ่กำปั่นคอยเอาที่หลังคนนี้ไม่มีผัวพ่อใหญ่กำปั่นโอ้โหคนนี้ไม่มีผัวเสียใจด้วยเสียใจด้วยทำไมยังเสียใจหรอรอไปก่อนถ้าจองเสียใจด้วยคนไหนที่จองเพราะว่ามีดาราจองผมไปแล้วพัชราภานี่อ้ำลูกเยอะนี่แหละโอ้คนหน้าวัดนี้เนี่ยเท่าเนี่ย2002อย่างละ10 98 500คูณ500มีข้างหลังด้วยนะวันนี้แสดงว่าพระซื้อหวยที่นี่เคยเห็นวางในตรงนั้นคนหาบนโน้ตถามลุงพ่อแล้วตอนมาถึงลุงบอกว่าฉันไม่ซื้อหรอกโยมฉันเต้นเหงาวัดชนมวยแล้วก็เดี๋ยวต้องเตะปวดต้นหน้าเข้าเมาหนีคือยังเต่าโอบดอกนาลงนานี่พอมาด้านนี้มึงฉันเดินตามเลยมาทันพ่อโตนั้นเข้ามาถึงก็โยนอยากเห็นเต่าใหญ่เมนหวยไม้ชะนีมองเนี่ยไม่ร่วมพวกร่วมพ้องไม่ร่วมน้อง
ะแต่คนไหนมาร่วมงานวันนี้มีทั้งคนญาญาติน้องคนน้อยผลบุญที่ทำจงตามอุดหนุนคำจุนทุกคนเมียชื่อคุณหญิงละเอียดวันที่ฉันนี่เองเอ้ยมีมาของปอและหน้ากันปั่นเลยพี่ปูนเลยแต่จงพาไม้สูงปูนเขามารวมฉลองวิหารหลวงพ่อแดงเขาไม่รำแดงหรอกพี่เอ้ยในวันนี้ก็ไม่ใช่วันหลัง
ถ้าเชื่อดีเอาพี่กับน้องนี่มาลงกลางวันเนอคือเสียสมบูรณ์ก็ดีพี่น้องหลายหมู่บ้านได้จักการโทษผาป่านั่นได้สร้างวิหารถวายหลวงพ่อเดชในวันนี้ก็บอกว่าทำบุญวันนี้บุญสมก็ต้องมีในวันหน้าทำไมมาทวงมาเจกันดำประเทิงตะกิ้ฉันคือกัน
ชนิดฉันคือกันไม่รู้ตาคมเล่ไม่ว่าคือโจนับโจยังคือคุณนี่แหละไม่มาพิงมาดับมาซับมาได้คนเรามันเลือกเกิดไม่ได้ขาวก็ดำมันธรรมดาไม่ว่าเมียผัวเมียทีหัวหน้าเลือกเชื่อฉันเป็นคนดำนี่แหละมันดีไม่ดำนี่หัวหน้าก็เอาเลยคนดำนี่แหละมันดีดอกเมียขาเขาหาเมียใครก็ไม่ต้องหาพาคุมดอกเมียไฟบ้านไม่ตกครับพันวงเลยไม่ดีว่าเขาหาเมียใครก็ไม่ต้องใช้ผาลุ่มตกน้ำก็เหล่านางนี่ดกเนื้อแม่คุณดกเนื้อแม่คุณถ้าได้คนน้องเป็นสามีผู้หญิงคนนี้จะมีบุญต้องปั่นกระดูกซีดล้มพ่อคงล้มพ่อคุณบ่พ่อขาแม่ขาแม่ตาลุ่มนมแม่ดำเดือดดำดาวอย่าให้ตีขาวที่ต้องให้ดำดาให้ดำดาตัวขาวดำดูดแต่ไม่ให้ดำพลัดงาและดำมาดูนะแม่นินแก่นินเท่าโอปะเล่านินไทยว่าหน่อยว่าใหญ่มาติดกินมินพาไอ้ดำก็ดำแต่ผิวกายแต่ไม่ด่าเมใครนะดกเมขาถึงตัวฉันดำแต่น้ำฉันขาวดกเลยเมขาวเลยมาอวดประนามขาวคือตัวฉันดำแต่นามฉันขาวเอ้ยดอกนาและนางกำปั่นนาบอระตอยว่าแม่คุณนะไม่งานบ่ายงานเบนยังได้มาเดินในงานบุญก็น้องแม่ใช่แม่ตื่นงานเลยแม่เดินจึงประคบดังกันไม่ดังแม่ชีพูดชีจ้าทำไมแม่หันมาให้ข้ามีชีแย่แล้วก็แม่มองพอดูก็เบาเอ้ยพอเดือดทำไมมาถามหาข้าทำไมไม่ไปถามมาหาเขียวทำไมมาถามหาข้าทำไมแม่ถามมาหาเขียวเหมาะเลี้ยงเมียคนเดียวเที่ยวหาโกบหาเขียวคนโต๊ะแขกโกบก็หาได้เลยเนาะโกบหาเขียวน่าจะเล่าตาคมมันยังน้ำเคยขังนะยังหาโคแม่ชี้จนชี้ยาชี้จนจะชี้จนนะชี้โจประวัติล้มพอเดนวัดหนองโพยฟังว่าจีชี้เจงอ่ะไม่พอเกรดพอดาเดี๋ยวกี่เราประวัติหน้าล้วงพอเดนท่านมีของขลังได้อย่างดีมามาพอดูของขลังอย่างนี้เอ้ยมาม่า
ท่านเกิดพอสอนอะไรโดนาก็เว้านาวันนี้พอชื่นอารมณ์และท่านเป็นคนเกิดบ้านไหนมาทำมาไทยทับถมเจ้าว่ากะเว้าแม่หนูพวกแกที่รู้สะบัดอะไรแต่ลุงพ่อเด็กแม่ตามนท่านเป็นคนตำบลพุทธพิมานตำบลพุทธพิมานจ้ะลุงพ่อเด็กแม่ตามนอยู่ตำบลพุทธพิมานหอระพินยิ้มหวานอยู่ในวังปรางพิมานวังปรางพิมายอยู่ตำบลอุทพิมานถนนฮักใหญ่ได้ตามนมาถามพี่หมอไม่เอามือรักสาววิ่งว่าวธุระสายมาหาเขียวแกบอกมาข้าจำได้แม่แก้วตามรสีท่านเกิดมาแต่พอศ2420นะเป็นเด็กที่มีบุญผิวละอองสองสีเกิดบ้านถนนหักใหญ่ฉันจำได้ไออย่างดีถ้าไม่เชื่อใจก็ให้แกเดินไปถามตะยังดูตะยังผัวเจ๊อกนี่เอาเยี่ยมเลยไอ้แกรู้ว่าแกชื่อยังนี่อ้าวก็ผัวแกก็ยังเลยผัวแกจะไม่ทันตายสมุดสมเมย์เอ้ยว่าไปถามเลยนะงามเอ้ยแต่ยังรู้เอาเลยกินเอาเลยเอ้ยยังงานเกิดตำบลวุฒิพิมานผมว่าอะไรบอกไปยังขอแล้ว2420บอกแล้วโอ้ยวันนี้ก็ที่มี20อีกแล้วว่าต้องตายแล้วนะวันนี้แล้วนี่เออนั่นดิใครจดมาอย่างตรงเลยน่ะเอ้ยนี่ว่าอย่างดีที่นี่ถ้าเราก็เกิดอยู่ด่านคุ้มทนแกก็ไม่โป๊ดดองนอพี่แกก็ไม่โป๊ดดองนอพี่ก็เนื้อไม่ใช่ยังแข็งงามเลยก็ยังด่ายกเรื่องใหม่ยังเล่าบุ้งไม่เล่าบุ้งเล่าเมงเรื่องประวัติหลวงพ่อแดงยังไม่แต่ว่าหลวงพ่อเด่นไม่รู้ว่าท่านเป็นลูกเต่าเหล่าใครไม่อยู่หนวงอยู่เหนียวในมหาเขียวอยู่ไหนท่านเป็นลูกเต่าเหล่าใครก็จะทำไมไม่เล่าค่ะไม่เล่าพันเล่าเหมือนแต่คนอื่นจะเล่าใหม่จะลูกเต่าเหล่าใครนั้นก็เล่าเล่ามาก้าวเล่ามาประชาชนคนละเมืองไม่คิดเล่ามองเล่เล่ามุนนะแม่เกมลุงเกมป้าโฆษณายังเกมไปประวัติเก่าเขาไม่เล่าเอาไว้เขาไม่บอกก้อนปั่นไม่เกมบอกนะไม่มีเบอร์มีบัตรแต่ส่วนในประวัตินะไม่มีบอกแต่เขาบอกว่าพ่อแม่แกมีบุญเป็นผู้ที่มีบุญโอ้แต่เขาบอกว่าพ่อแม่หลวงพ่อแดงนั้นมีบุญเอ้ยเป็นผู้เลนางามเอ้ยมีบุญ
กำปั่นก็ไม่พูดทักทายเจ้านางก็เว้านายิงสมัยแต่ก่อนด่านคุณทศเมษสาวเวงนี่เห็นเลงเอาจริงจริงอ่ะแต่เช่นมีปู่มียาก็ฮักเยี่ยนฮักเยี่ยมมาฮักเยี่ยนนี่ดอกเนื้อฮักเยี่ยมมามีหมอน้อยทำนี่แต่พ่อแม่มีอาชีพทำนามีหมอน้อยทำนี่มีอาชีพทำนาแต่พ่อคำกลับมาก็จับน้องตามธรรมเนียมน้องตามธรรมเนียมคืออาชีพทำนาแม่ไม่มองทำเพชรนาและทำมานี่นะท่านทำนาไม่ค่อยสนุกไม่สมบุกสมบันนะอายุ20 ปีผ่านก็ได้อุปสมบทนะอยากเป็นสงฆ์ทรงผนวด20 ปีเลยบวชนะไปเข้าโบสถ์10 ปีเลยบวชไปเข้าโบสถ์เสนอเสียงดังบึ้งนกข้างข้าวโอ้บินท่านจิลงคือเจ๊ขึ้นเอ้ยนี่ว่าปนกอ่ะและนางงามเอ้ยข้างข้าวบินอายุ20 ปีหลวงพ่อแดงได้ทรงผนวดได้บวชได้เรียนได้เขียนได้อ่านก็รู้คือกันพอตาเป็นนิลแล้วก็นึกได้แค่ข้าวป่าก็งามเลยถนนหักใหญ่
วงพ่อแดงนี่ท่านเก่งน้องตามไหนมาเจอก็เว้าก็เล่าให้ชัดอย่าฮักแต่ดันหลวงพ่อแดงนี่เก่งในด้านไหนเออแต่พอหลวงพ่อแดงปวดแล้วก็มีคนมาแห่มาหอมภาษาบาลีภาษาขมดงนาเกาเหล่านาเรียนเกือบจะได้เป็นมหาโอ้เกือบจะได้เป็นมหาในตอนนั้นแม่ข้าตีข้าเถื่อนอุตส่าห์เรียนพระคาถาวันนี้จะเล่าแม่แก้มหอมแม่มารู้มาเห็นนะว่าถูกเลยบอกเมย์มันคงเมย์มันคงเมย์นี่คาถาท่านก็มีนะไม่ให้คงเพื่อนนะมีและคงมามังเพราะถูกเข็มหัวขาดสุยมาอาเข็งนะหลวงพ่อเด้งนี่ท่านเก่งเรื่องคาถาอาคมปันคนไข่ย้ายนิยาท่านเก่งคาถามหานิยมโดนคนเขาเย่ละโกเก่จะไม่ย่อยสักหน่อยบ้างนี้อย่าโอ้ยอย่างนั้นหลวงพ่อเองก็เก่งหลายอย่างเก่งเวทมนต์คาถาและคาถามหานิยมนะสมุนพ่อสมุนเพียงหลวงพ่อเดงท่านเก่งเรื่องสมุนไพรวันนี้จะเล่าเมตตาผมหรือสาหูหรือสาเพื่อนคือคนแต่เก่าเล่ามาตัวคาเลยจำได้เขาว่าผู้หญิงทองใหญ่ไม่มีดอกประจำเดือนดอกประจำเดือนนั่นแหละคือหลวงพ่อเดงแล้วไม่อายจำได้และจำมาดูและจำมาดูกระตัววาสรางยังงอขางพักสลายท่านเก่งเรื่องสมุนไพรมาเป็นยารักษาโรคไปเที่ยวตามขิงตามขาหายาตามป่าและตามโคเพราะเป็นลูกลูกศิษย์ลูกปกครองเล่นเก่งไปตามครูโอ้หลวงพ่อเองเอ้ยได้ยินแต่ชื่อคือพอเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงก็เลยเก่งได้นักกำปั่นเอ้ยไปตามครูยังนั้นประวัติหลวงพ่อแดงสมัยเก่าก็เลยมาเล่าให้กันรู้ก็เลยมาเล่าให้กันรู้ก็เลยไม่ใช่ตามขาก็ง่าย
สารก็สารคนละหากิโลดีนี่บาทนี่พอเลยอาครับเออหลังจากหนึ่งเรียนคาถาอาคมสองเรียนเรื่องสมุนไพรยารักษาโรคอย่างที่สามนี่หลวงพ่อเดงท่านเก่งเรียนสมถะวิปัสสนากรรมฐานไม่ทรงทักทรงเย่งหลวงพ่อเดงเลยเป็นพระที่ทรงยานคือท่านเก่งในด้านทำสมถะกรรมฐานไม่มาชีมาเถนเขาว่าผู้หญิงทองใหญ่นี่เขาไม่หายกินเพชรเขาว่าผู้หญิงทองใหญ่นี่ไม่หายกินเพชรมาวักกะเป็ดเลยหลวงพ่อได้กินเพชรหลวงพ่อกินเพชรความรู้พอเพียงนะไม่มองกินน้องนาเลยกินนาพี่ท่านเรียนทำสมถะวิปัสสนากรรมฐานเรียนจบผมอาจารย์เพียงทำสมาธิออกเดินทุรงก็พอได้พระธรรมวินัยก็พอดีนอนในประชาอยู่ห้าเดือนผีหลอกพอดูนอนในประชาอย่างเดียวนี่ขนาดหลวงพ่อเดชนอนในประชานะหลวงปกคงเนี่ยนอนในกระโหลกนะหลวงปกคงเนี่ยนอนในหลุมฝังศพนะแต่ฉันเนี่ยไม่นอนที่เขาหรอกฉันชอบนอนเทินเล่นน้อง
มีมนต์คลังแต่ดังเดิมไปเพิ่มเติมมาจนดังเด่นรู้ก็รู้เห็นก็เห็นจนหลวงพ่อเด่นดังโด่งในด้านคาถาอาคมก็ได้มาครบมาเรียนจบมาจากหลวงพ่อคงต่อจากนั้นมาท่านก็มาเป็นครูสอนหลวงพ่อสอนหลวงพ่อคุณใหม่ๆตอนที่แรกเป็นยังไงให้คาถาหลวงพ่อคุณเป็นห้องหลวงพ่อคูณเป็นทองหลวงพ่อคูณทองอะไรก็จำไม่ได้มันยังไงจะจำได้หลวงพ่อเห็นในคาถาหลวงพ่อคูณบทไหนบทสมัยแต่ก่อนนี่บ้านก็นี่มันมีแต่ป่าแต่ดงหลวงพ่อนี่งูเหี้ยวเขียวตาขาวไอ้ยังมากงูจงอางมากแต่ก่อนบ้านหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นก็ให้คาถาหลวงพ่อคูณตั้งนโมสามจบถ้าสามเดือนหลวงพ่อคูณทองไม่จำไม่จำได้สามเดือนในคาถาบทเดียวนี่ก็สั้นๆไม่ยาวองค์ไม่งอดคาถากันอะไรเอาการงูเหี่ยวเขียวตะขาบทำไมถึงควรงูมากในเดี๋ยวน้องโพหลวงพ่อเด่นแน่คาถาหลวงพ่อคูณวัดเด่นก่อนทองก่อนองค์ไม่งอดตอดงอลายมือตอดงอลายมืองอลองทองปวงมึงที่จักกัดมือกูปัดปากกูเป่าอีหีตะเมากูจะเป่าอีหีหายคาถาบทนี้บทแรกที่หลวงพ่อคูณเป่าจะหายปวดหลวงพ่อแดงในหลวงพ่อคูณทองเป็นเก็ตตรงไหนรู้ไหมตรงไหนเก็ตไอ้ตอดนี่เป่าอีหีหายนี่แหละเออยังงั้นหลวงพ่อแดงมีคาถาบทไหนก็ถ่ายทอดให้หลวงพ่อคูณตกลงหลวงพ่อคูณก็เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแดงก็มีกำปั่นก็ชี้แดงและนางงามเวันนี้สบายใจจริงๆเลยเป็นยังไงลมเย็นดีนี่ฮะเป็นไงแม่นี่แม่นี่รางวัลมาปวดอย่างเดียวกว่าเอาโบนาไม่รู้นี่เอาอีแกไอ้หานี่ได้ยิบไม่รู้แล้วโบนาไม่รู้นี่ผมเข้าไปคุยกับท่านมหาเขียวว่าไงท่านมหาเขียวครับเขาหาเพลงมาเล่นถวายหลวงพ่อแดงวันนี้นี่เขาตั้งใจหาไหมนี่เขาตั้งใจหามาเล่นถวายหลวงพ่อแดงเลยนี่มหาเขียวบอกว่าโอ้ของงานหลวงพ่อเขาหามาให้คนเฒ่าฟังเฉยๆมาหาให้หลวงพ่อแดงฟังให้หลวงพ่อแดงฟังเฉยๆบอกว่าก็จริงๆอย่างท่านมหาเขียวป่ะเขาก็นั่งฟังเฉยๆป่ะยังไงไอ้มาก็ไม่ว่าให้หลวงพ่อแดงฟังทีนึงให้มาก็นั่งฟังเฉยๆป่ะได้ยังแล้วพ่อแล้วก็ฉันอีกนี่ใกล้มาทันจบเลยมาโยหูล้นพอคงเนื้อมาเลยแล้วก็พอคุณและฉันก็มาให้พอคงนะหนอพอทีเอ็งมาเลยละเพลงโคราชก็ต้องยักต้องแจงไม่มีใครมาเล่นดอกเพลงโคราชประวัติหลวงพ่อแดงพี่ก็น้องก็ต้องจำนะมาเลยแล้วก็น้องก็ต้องสังเกตจะงั้นหลวงพ่อแดงตอนบวชอยู่นั้นท่านนักทางเทท่านท่านนักทางเทหรือทางธรรมยังงั้นแม่โอ๊ยเอ้ยมาช่วยกันไล่กำปั่นบ้านแผ่นให้มันลงทางเกตเด้
เอเสียงว่ามันไล่กระทืบมีไหมยังไม่ถึงกระทืบช่วยกันไม่ใช่เอว่ามาช่วยไล่กำปั่นบ้างเทนแน่มันหลงทางผีทางทางแก่ทางเท่าก็ปั่นจะเล่าทางทวนทางผีหลวงพ่อเดชมีสนัดเรื่องมีมัศนาไอ้เท่ๆโอ้มัศนาเท่จ้าไอ้ฉันจะเล่าถึงเป็นทางทางคือท่านถนัดทางธรรมท่านไม่รำทางโลกคือท่านถนัดทางธรรมแกไม่รำทางโลกแต่ฉันมันคนชอบตลกบางทีก็ลอยรำทางไหลมาแล้วกวนมาเถอะกูจ้าปากจ้าดีนะถนนเขาไม่เอาดอกให้ปากก็นานแจกกันแจกกันคนกี่ถูกหวยลอตเตอรี่จะมีแหละมาจับสามตัวตรงๆเลยหวยอุตส่าห์นั่งรอนานเขาดูกระเป๋านี่เถอะโอ้ฮะหมอโอ้นี่รุ่นหมอหนักรุ่นหมอหนักเลยรุ่นคิดถึงหมอรุ่นคนแก่มีกิ๊กจ้ารุ่นคิดถึงหมอฉันก็คิดถึงบ่อยที่กันแหละไอ้ตรงเมื่อกี้นี่ใครว่าแกน่ะดิโอ้ฉันเนี่ยนี่เป็นขยอนน้ำวันมากวนเนี่ยแล้วแกก็เนี่ยลูกตาลูกตาเจ้านาเจ้าลาคือว่าขนาดทางทางแกแม่รังทางโลกฉันมันคนชอบตลกบางทีก็ลอยรังทางลังลอยรังทางลังเนี่ยจะเล่าตาลอยนะแม่ไอ้ทางตกนาและทางหล่นนะคือว่าท่านเอสนาเรื่องวิปัสเอสนาเพียงทำสมถะเวลานั่งก็ช่างสนุกเวลานั่งก็ช่างสนุกแม่เนื้ออุ่นนะบุญปลูกแม่สานุและสานกงาคือว่าท่านเอสนาเรื่องวิปัสเอสนาส่วนตัวของข้าจะนั่งแบบนั้นฉันไม่สนัดกำปั่นนี่ไม่เคยขัดทางขายาอย่าทำหายาพ้นทางขาอีไก่ตัวเมียมึงอย่าเขี่ยขี้ควยเปื้อนทางคนชา
หาพี่หาอีและหาผัวฉันรู้แล้วว่าแนววิเศษมันมีเพชรในตาท่านรู้แล้วว่าแมววิเศษมีเพชรในตามาน้อยตนหนึ่งคนจะปั๊มมะพร้าวมีกะทิในตัวมีกะทิในตัวท่านตั้งตนเตรียมสตินะไม่มีในลำมาและในเตยได้ใบนาลาครูออกจากป่านี่ท่านก็เลยมาอยู่วัดหนองบัวเอลาพรจ้ะท่านก็เลยมาอยู่วัดหนองบัวเอลาพรขออนุญาตมาก่อนที่ละครูเขาบอกว่าเด็กติดมูมันคอยขาดไปทีละครั้งไปอยู่หนองบัวอยู่ในป่า25ปีแล้วกลับมาอยู่ที่หนองบัวละครนั้นก็เบาเอ้ยได้กินแกงเนื้อแกอย่าเบื่อแนวมาเขือละครหนึ่งไปจะได้ลูกเลยเอ้ยแกงเบื่อกินละแกงเนื้อแล้วแกอย่าเบื่อแนวเอ้ยมาเขือหิวตอนนี้อาจารย์โอ้หัวหนาแกงมะเขือละครใส่เนื้อแรงงานงามเลยมาเผื่อละครเนอโอ้จริงๆละหลวงพ่อแดงไปจำวัดอยู่วัดหนองบัวละครก็แน่นอนว่าอยู่เสมอก็น่าไม่ใช่คนคุ้นก็งามเด้อละครโน กินพริกผงอะน้องเพชรไม่น้องเหตุน้องไผ่ไปยังไงมายังไงเหล่าพ่อไม่อยู่วัดหนองโพหลวงพ่อไปอยู่วัดหนองโพแล้วเล่านางในทางเพลงแต่อย่าว่าน้องเปิดน้องเผยไม่แน่นอกแน่ไหนแน่ไหนแน่แดงแต่ประวัติหลวงพ่อแดงทางก็แก่ก็แน่แนวตอนแรกหลวงพ่อแดงก็เดินหน้าไปอยู่วัดก็ถูกต้องไปอยู่หนองบัวลาคอมองไม่ลึกมึงอย่าฝึกลิงให้เล่นละครสมองไม่ลึกมึงอย่าฝึกลิงต้องให้เล่นละครเลยอยู่วัดหนองบัวละครได้2ปีก่อนจะมาอยู่กันนี่ก็เบาเอ่ยวันนี้จะเล่าแม่เนื้อเหลืองวันนี้จะเล่าแม่ตาลอยแม่เสือเหลืองขนลายสองปีที่อยู่วัดหนองบัวละครจ้าสองปีที่อยู่วัดหนองบัวละครต่อกลอนที่ละคนเขาว่าเป็นพักคนคุ้นเขาเลยละไข่โอ้แต่กินไข่มันอดนี่ยังไข่การเรียนเป็นเวลามันพัดผลนี่อย่างไรมันกินเขาแค่ขาดมันจะยุบไข่กันดีนี่แหละวิธีการประกอบอาชีพอยู่หนองบัวละคนต่อกลอนกินละคนเขาว่าเป็นพลัดคนคุ้นเขาก็ลาไข่เขาลาไข่น่าจะเล่าตาคมนางแม่เวลาคุณเวลาเคยปั้นปลาหมอนีมูลเป็นมุนนีโมญาติพี่น้องบ้านน้องโพถือผ่านมาเป็นมุนพอยามเล่นใบโพลายจะเห็นแต่ใบโพหล่นแต่วันนั้นมาท่านก็ไม่เคยลาหนีลับจากวัดน้องโพแต่นั้นมาแม่นี้ไปไหนโอ้แต่ทั้งยาโจมไปนี่มดหลวงพ่อไม่ลาเอ้ยหนีวัดแหละได้นะหลวงพ่อปั่นเนอะหลวงพ่อเลยนี่ก็ลุกซิหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณตั้งชื่อว่าไอ้ปั่นแป๊ะนี่ชื่อแน่แต่น้องเอ้ยไอ้ปั่น
ันแป๊ะเดี๋ยวลงโปรเรียนมาสิปันแป๊ะหลวงพ่อตั้งชื่อให้ปันแป๊ะพ่อบอกแน่น้อพี่เอ๋ยไม่ปีคำปีแรงประวัติหลวงพ่อแดงนี่ก็มาปีลายอะไม่ปีอุดปีหนุนปีคุณปีโนมาอยู่วัดน้องโพมาอยู่แน่แต่ปีไหนแน่แต่ปีไหนเก็บกล่าวเรานะให้พี่น้องฟังไหนปีนี้จะคนละสื่อคนละสักปันเขาวัดยังขนทรายหลวงพ่อแดงมาจำวัดอยู่น้องโพแต่ปีไหนพ่อนามงคลสวยแม่ได้โดนะน้องได้ดังอ่ะพ่อมาอยู่วัดน้องโพและหลวงพ่อแดงได้สางอะไรด้วยถ้าบอกไม่ได้จะให้กูด่าแกว่าอย่างไรนี่ไอ้น้าดำมาอยู่น้องปีนี้น้องโพนี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.ตรงนั้นก็เหล่านานี่สองสี่เจ็ดเจ็ดป้าไอ้วันที่แล้วดันมาออกเป็ดเป็ดฉันฝันว่าเป็ดสี่เป็ดโอ้เอาทำไมยังไม่ได้เจ็ดเจ็ดยังท่านออกมาอยู่ตั้งแต่ปี2477นี่ฉันก็เล่าก็แก่จริงๆไม่แก่แก่เตียนเตียนไม่แก่ไม่แก่แก่ไปละเนื้อจวนจวนแต่หลวงพ่อคูณเรียกฉันเรียกมันว่าไอ้ปันเป๊ะหลวงพ่อคูณเรียกฉันเรียกไอ้ปันไอ้ปันเป๊ะหลวงพ่อคูณเรียกฉันเรียกมาได้ปั่นเป๊ะท่านไม่ให้ฉันตะเป๊ะเดี๋ยวชาวบ้านที่ปั่นปวดบ้านปั่นปวดนี่ได้ตัวไอ้ปั่นเป๊ะนะไม่ให้ปั่นวานะเลปั่นนะเปรี้ยวได้ริเริ่มศักราชมาสร้างวัดหนองโพเป็นวัดอยากเป็นวัดใหม่ใหญ่โตบอกเพื่อนพ้องน้องพี่ถึงจะมีต้นโพใดก็หวังจะหายาน้องโพดีท่านสมเป็นบุตรพระพุทธโคดมอยู่ร่มโพดีย่างนั้นท่านสร้างอะไรได้อยู่วัดหนองโคพ่อคนละโกต้องก๊อกเกี่ยวมันไม่ใช่พ่อตั๊กพ่องามเอ่ยพ่อได้แต่หลวงพ่อคู่เรียกแกแกเรียกกันเรียกแกเรียกดาแกเรียกว่าไอ้ปันแป๊ะจ้าจ้าจ้าหลวงพ่อคู่เรียกกาเรียกว่าไอ้ปันแป๊ะไม่มีรถยนต์โดเดแกมีกระยานก็ปั่นไปกระยานก็ปั่นไปพูดไปแกอย่าพูดนะไม่ใช่ปั่นบ้าน้องปั่นนะเปล่าว่าหัวน้อยพ่อหนอกไม่พ่อหนอกพ่อนายหลวงพ่อเด้งไม่สางอะไรแล้วคนปล่อยพ่อหนูแม่ได้ย่อได้เย้ยจะมัวแต่เชยอะเป็นให้เป็นตัวอย่างเด็กน้อยเป็นไรเออแต่ก่อนก็ไม่มีราชสีมาถนนก็ไม่ลาดปูนซีเมนต์กรมศาสนาประกาศให้เป็นให้วัดนี่เป็นวิสุงคามสีมานอกจากสร้างวัดสร้างวัดส
ั่งศาลาการประเรียนแล้วก็สั่งโบสถ์สั่งโบสถ์ด้วยสั่งทั้งหมดที่เห็นด้านหลังและด้านหน้าโอ้นี่มีแต่หลวงพ่อแดงสั่งไปจ้านี่ท่านสั่งไว้ทั้งหมดทั้งด้านหลังด้านหน้าปี2494ได้รับพระราชทานวัดให้เป็นวิสุงคามฤาษีมาว่าอยากเรียนภาษาบาลีวิสุงคามาสีมาฟังนี่มาสีหมอกเอ้ยดอกนั้นสีหมอกนะเอารักกี่ตอกกันก็ตอกแต่เสียงหมอกดังกำมันป่วยซักกันในนามเสียงโป่งลางดังร้องปงลางดังโรกนี่ทักเกดังเก่งนะไม่หายดังกอดดังอากุ้มแต่ก่อนไม่มีสีมาถนนไม่ลาดปูนซีเมนรับอนุญาตให้เป็นวิสุงคามสีมาในปีนั้นหลวงพ่อเด็กได้รับตำแหน่งเป็นอุปัชฌาย์พระสังฆราชออกบัตรมาเชิญให้ไปปรางชมโอ้หลวงพ่อแดงท่านได้แต่งตั้งเป็นผู้ประชาพระสังฆราชออกบัตรเชิญเอ้ยไปในนักปัญญาประมุ่งตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านสั่งสลาการเปลี่ยนสั่งหลายอย่างที่ท่านทำมาก็งดก็งามต้องเดนุ่งก็เนื้อไม่ใช่พระถูก็งามเลยพระอาจารย์นะมาป้ากันแล้วก็ไม่เกลียดไม่ยั้งเสียจังสีท่านสั่งโบทไรปีพอคนสวยแล้วยังเซ็ตเนอสวยก็แล้วยังเซ็ตเขาหมดหลายล้านหลายแสนเนื้อไม่ใช่จะเสียนะรถน่ะสวยก็ยังเสียงจะคนละซื้อคนละซักปันเข่าวัดยังคนสายดุท่านใดสั่งทำเอาไว้หลายน้อหน้าบุญพ่อคนสวยไม่พอตาหนอพอดุลละลึกถึงคุณละพอด้วยท่านมีสั่งแต่ทางดีของซื้อเป็นของถือของสาโบสถ์วัดพัทธสีมาอันนี้เป็นส่วนของสงฆ์2489นี่หลวงพ่อเดชได้สั่งโบสถ์5ปีตามกำหนดฉันบอกตรงๆวันนี้จะเราไม่คนสวยวันนี้จะเราเมฆคนสวยเป็นของหมื่นของแสนแย่โอ้เอ้ยเขาบอกว่านักปราชญ์นี่เป็นเปรตยายเบอร์สามนี่ชื่ออะไรน้องตุ่นเอ้ยเขาบอกว่านักปราชญ์นี่เป็นเปรตนักปราเป็นเปรตนักเทศเกิดโทษเพราะคนเฒ่าตายหมดเดี๋ยวเล็กน้อยก็เกิดเทศนะเด็กน้อยเกิดเทศนี่ก็ปั่นบ้านเทศนะไม่มองเกิดท้าเกิดเคยพอสองสี่เปรตเก่าหลวงพ่อเราได้สั่งโบสถ์หลวงพ่อเราได้สั่งโบสถ์จน5ปีมีกำหนดปั้นสร้างเมืองสร้างบ้านจนถึง2493จึงทำเลวเกี่ยวเขานั่นเลวยังทำลานลูกหลานรุ่นหลังอย่าหวังทำลายศีลธรรมเลยเดี๋ยวนี้ก็มีการบอกอย่าไปนับถือพ่ออย่าไปนับถือแม่แม่ครับผมเห็นเขาหยอกมือกันยังนี่หยอกจะนี่เขาแม่พ่อแม่นี่ถือว่าแม่มีบุญคุณ
ที่ผมเห็นเด็กเดินมาเนี่ยเพราะว่าผมก็เนี่ยชอบสนุกก็เกินเลยนั่นแหละเขายังบอกว่าอยากเสียงหรือชื่อสนั่นเล่นก็ปั่นโตสนุกอยากเสียงหรือชื่อสนั่นเล่นก็ฉันโตสนุกเวลาไอ้ปั่นมันกระตุกต้องขนีไม่สนิทแม่ร้องสูตรด้วยเดี๋ยวก่อนวัดน้องพระเดงก่อนโลกักโลกักแหน่แหน่น้องพ่อถ้าน้องพ่อชอบฟังแหน่เนาะจ้าจ้าน้องพ่อชอบแหน่เปิดอันนี้มาหาเขียวมาให้ประวัติมาแห่งก็เกียรติเลยอาศัยโดนเอาขอบคุณมาหาเขียวแม่วันนั้นมันเห็นมาหาเขียวนี่ไม่เคยทิ้งที่นี่หรอกมาฉันจะสาธุละหยิบยกกลอนเลให้ทราบในกระเสนี้มีสีเส้นเป็นลูกของพ่อดักเรื่องประวัติหลวงพ่อเด่นฉันจะชี้เก่งให้พวกเราเข้าใจท่านคือนี่กำเนิดนี่ว่าเกิดน่าเป็นคนถือกำเนิดนี่ว่าเกิดนี่เป็นคนหงกันยายนบางถนนหักใหญ่หักใหญ่ตำบลกุฎพิมานไม่ใช่บ้านพิมายรู้ก็รอพอได้บ้านเกิดลุงพ่อเดงเกิดปีพศ2420เป็นพี่ลุงพ่อคุณพ่อขาพ่อเข็งเป็นลูกชาวนาข้าวราคาไม่เพ่งร่างกายเข็งเป็นสายตายาวไกลอายุ20ก็ได้บวชเป็นทรงอยู่กับหลวงพ่อคงวัฒนนหักใหญ่เรียนธรรมะศึกษาวินัยทั้งของนี่ทั้งไทยบวชทั้งทีวิชาอาคมท่านหลวงพ่อคงเพิ่มเติมเสริมสมและเสริมสีสะพายโทษให้ทายโทษให้หมดไอ้เรื่องปดแม่มีลุงพ่อเดงหัวดีจำใส่หัวตานอกจากอาคมที่มีมนต์ฝังลุงพ่อคงก็ยังให้ตัวหวานยาหวานหัวพลายหัวโกรธหัวขาให้ตำราท่านก็เดินตามรอยเล่าเรียนสมถะวิปัสสนากรรมฐานเรียนสมถะวิปัสสนากรรมฐานเรียนจบเชี่ยวชาญชำนาญใหญ่หน่อยออกเดินทุดงป่าใหญ่ชายดอยหลวงพ่อคงท่านคอยบอกข้อสำคัญหวังชำระล้างทางกิเลสถือสมณะเพศน่ะเป็นเครื่องผ่อนผันแม่โยมมัวเมาก็กิเลสเพศมานอยู่ป่าอารันกุจิกลัวมันอะไรปลูกเขามันในป่าเป็นเวลาเนิ่นนานเกิดปัญญาญาณปัญญาน้อยปัญญาใหญ่จึงรับจากป่าเคยมาเคยไปกิเลสเพศภัยมาอยู่วัดหนองโพในปีพ.ศ. 2417โอ้มหาเจ้าเกิดมาไงเลยนี่จะตาคนไม่ดีอยู่ได้โอ้ในปีพ.ศ. 2417กลับคืนสู่เขตมาอัดโคบริสุทธิ์พุทธธรรมบริกรรมพุทธโคอยู่วัดน้องโพหรือมาเป็นทรงพระสัญโยงโสนญาตังวิปัสสนาได้เป็นอุปชาในพระครั้งนั้นท่านเป็นคนผู้รู้เป็นผู้ทรงทางสองคนสองคนสำคัญนะเป็นครูหลวงพ่อคูณหลวงพ่อคูณโด่งดังก็เพราะหลวงพ่อเดงเป็นดาวพราวเสียงน้ำไม่มีดับศูนย์หลวงพ่อเดงหลวงพ่อคงเป็นครูหลวงพ่อคูณอุปธรรมคำจุนเก๋เก๋เดงเก๋เก๋เดงเก๋เอาเก๋เดงใจพระอริยสงฆ์สามองค์เอื้อนโอนจากด่านคุณทศทั้งหมดรู้ไหมชาวอำเภอด่านดังสถานทั่วไทยตรงกันไปไกลถึงอเมริกาคุณคิดโฟไฟนะว่าไอเลิฟยู
บางทีก็ไม่อยู่ขอวานขอยามาผูกมัดนะก็อาภิตมาดูพอดาประบัติหลวงพ่อเดตลอดยายนี้มิโอ้ยดำไม่ดำฮะไม่ดำตลอดยายดำแกก็เป็นคนดียายดำคนนี้ผัวไม่มีใช่ไหมถ้าแกมีผัวแกก็ต้องมีภัยแกอย่าเอาเนี่ยแกมีเอาเนี่ยจะใครหมอพี่หลายคนเอาดำดำดำเอาดำ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 เอาดำดำดำผิวเยื่อดำแต่ว่าใจดีดีดำฝนดำปีดำฝนดำผมถ้าใจนางดำจะนำรังกระดุงถ้าได้นางดำเนื้อจีชวนรำวงในป่าในดงไปกินหน่วยนางดำถึงเชื่อดำก็อยากดูการเสด็จมาหลวงพ่อเด็กพิลึกดึกดำถ้าทำปานใดก็นางชื่อดำก็จะดึกดำดำดง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 ดำ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 นี่คือประวัติยายอของหลวงพ่อแดงแต่เราจะเล่าไปจนถึงกระทั่งว่าวันทันบ่เริ่มเริ่มนานหน่อยสนุกสนานเด้อก็ตุกก็ตุกจะตะเก็บไหมแม่หวยน้องกบเฮ้ยเขาทำใหม่มาเลยสองศูนย์กับเด็กเก่าแต่ว่าหลวงพ่อทันเนปาลพอสร้างโบสถ์เสร็จปี2494หลวงพ่อท่านก็มรณภาพนี่นี่ก็ถูกกันนายพยาผูกหัวยกมือขึ้นโอ้นางเอ็นนางทีไม่อยากถูกกับเขานางเฉยนะนายพยาผูกหัวยกมือขึ้นสนุกสนานรำวงสนุกสนานกระลูกกระหลาหรือว่าเป็นไงไปแก้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 ไปแ